เรสที่5ครับซูเปอร์คาร์ GT3 กับ GTM ครับกับการแข่งขัน One Hour and One Lap ครับโอ้โหการแข่งขัน Thailand Supercar GT3 ไฟดับครับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่ครับผู้นำของเราครับในรุ่นของ GT3 ครับวิ่งไปแล้วขนาดนี้15รอบครับแล้วตามมา4วินาทีแล้วนี่ฮะแซนดี้อยู่นี่ครับรอบล่าสุดแซนดี้เร็วกว่าจุด7มีโอกาสที่อีกสัก 2-3 รอบครับจะทันกันใช่ครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นแซนดี้สตูวิทเพิ่งชนะการแข่งขันครั้งแรกในปีนี้กับรถแข่ง Thailand Super Pickup ด้วยนะใช่ครับก็เพิ่งฉลองชัยชนะไปครับมาสดๆร้อนๆนี่เองฮะใช่ครับตอนนี้ไล่เข้ามาเหลือ 1.9 แล้วครับทั้งที่นำอยู่เยอะมากนะนำอยู่26วิอ่ะนี่ครับอันเดียกายาดีนี่ขณะที่แซนดี้ครับมาจ่อท้ายรถแข่งมาเลข28ได้แล้วครับก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับเหลือไม่ถึงวินาทีแล้วใช่ครับดูเหมือนว่าแซนดี้จะทำได้ดีกว่าครับพี่เก๋าครับรอบล่าสุดเนี่ยแซนดี้เร็วกว่าก็เลยเข้ามาจ่อได้เร็วหน่อยต้องจับไปที่พี่เอลุ้นหนักเลยครับบุญชนสวัสดิ์อัศวะเหมครับลุ้นพิษณุอยู่จ่อมาถึงโค้งสุดท้ายแซนดี้ไม่แซงเสียงครับเฮกแซนดี้จ่อเข้ามาครับผ่านเทิร์น1ไปแซนดี้จ่อเข้ามาครับจะเสียบเข้าไปที่โค้ง8ต้องยกก่อนครับต่อมาตรงนี้ครับโอ้โหขับในไลน์ดีเฟนดิ้งครับแซนดี้ลองใหม่ครับรอบนี้มาที่โค้งสุดท้ายโอ้โหแต่คือพิษณุเองก็ขับดีเฟนดีจริงๆอ่ะจริงครับแซนดี้พยายามลองเข้าข้างในดูครับเราได้ดูดเข้ามาแต่ดูดครับแซนดี้รอบนี้ลองครับจะขอใช้สลิปสตรีมดูดมาหน่อยครับช่วงทางตรงดูครับจะดูดเข้าไหมดูดเข้าไปจะลองสลับลายไม่ได้ครับไม่ถึงฮะไม่ถึงจริงๆแซนดี้จะขืนๆอันเดอร์มายังเข้าไม่ได้ลองเดินคันเล่นในโค้ง3จะตีคู่ไม่ได้ครับโอ้โหพิษณุโค้ง6ต่อที่โค้ง7ครับข้างหน้าเป็นขวาทันกันมากแซนดี้จะลองเสียบเข้ามาต่อโค้ง8พอไหมครับแซนดี้ความต่อเนื่องตรงนี้แซนดี้ครับขึ้นมาจบได้ครับโอ้โหนี่แหละครับเลี้ยงความเร็วมาตั้งแต่โค้ง3 4 5 6มาแซงได้ตรงโค้ง8ใช่แล้วครับพี่เก่งโอ้โหแซนดี้ครับเลี้ยงลายมาเรื่อยๆเลี้ยงลายมาเรื่อยๆจนมาแซงได้ที่โค้ง8ครับครับเอาจนได้ครับค่อยๆไหลผ่านเทิร์น4มาแล้วครับแซนดี้มาโค้ง4แล้วครับพลิกครับจบแล้วครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเรานั่งลุ้นมาตั้งนานครับพี่เก๋าแม่เจ้าโอ้โหรอบสุดท้ายครับโอ้นี่แซนดี้ซูวิกมาที่โค้งสุดท้ายแล้วครับมาแล้วครับผู้นำของเราในหน้าขณะนี้ครับรถหมายเลข25ครับแซนดี้ซูวิกครับแชมป์หล่นใส่เลยครับโอ้โหแซนดี้ซูวิกพลิกมาเป็นผู้ชนะการแข่งขันในเรสนี้ครับโอ้โหก็จะเป็นเรสที่6ของฤดูกาลนี้ครับไฟแดงติด5ดวง Thailand Super Car GT3 เรสที่6เริ่มต้นขึ้นแล้วครับแซนดี้ฉีกในล้อกินหญ้าไปหน่อยนึงครับพยายามจะสอดขึ้นมาแซนดี้ซูวิกขยับขึ้นมาเป็นผู้นำได้ครับโอ้โหสุดจริงๆครับเหลือลายมากครับแต่ทะลุออกไปครับใต้โค้งแรกวิลเคนฮอกดึงรถกลับมาวิลเคนฮอกจะได้สลิปสตรีมครับในช่วงทางตรงดูดขึ้นมาขนาบข้างมากครับเอาดีอาแปดสองคันชูเดสสี่ครับส่วนแซนดี้ซูวิกมีระยะอยู่นะครับผมแซนดี้ห่างออกไปจากอันดับที่2อยู่ 3.2 นะครับเมื่อวานชนะมาดูวันนี้จะสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำได้อีกครั้งหรือไม่ครับผมแต่ที่น่าสนใจคือช่วงเข้าพิทครับตอบรถของแซนดี้ต้องจอดนาน150วินาทีใช่แล้วครับคือมันจอดนานจริงๆครับโดยรถของเขาเนี่ยคือเขาเป็นนักขับในคลาสซิลเวอร์2คนใช่และนี่ครับอากาซันดี้ครับออกมาแล้วครับเพิ่งเปลี่ยนจากแซนดี้ครับครับตอนนี้รถแข่งหมายเลข65ขยับขึ้นมาเป็นผู้นำครับโดมินิกอังยังไม่ได้เข้าพีทครับเช่นเดียวกับคาร์โลแวนแดมครับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ตามอยู่ 2.8 ครับโอ้โหแล้วดูอันเดียกายาดินี่ยืดออกไป 6.1 แล้วครับจากอันดับที่2ถือว่าห่างออกมาค่อนข้างเยอะครับ
อาเกตครับครับผมอันดับที่2ตามมาแล้วครับอากัสนันดี้และแซนดี้ซูวิกครับหมายเลข25ครับ